เมื่อเราเผลอไปกดลบข้อมูลแชทใน LINE นะครับหรือว่าแฟนเราคุยกับใครไว้แล้วไปลบแชทนะครับเราสามารถกู้กลับคืนมาได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราสามารถกู้กลับคืนมาได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนกู้กลับคืนมาคืออะไรนะครับเราจะต้องไปสำรองข้อมูลการแชทใน LINE ก่อนนะครับตามแผนภาพตรงนี้เลยก็จะมีแชทก่อนลบเนาะก็จะเป็นแชทแบบปกติทั่วไปเลยก่อนที่เราจะลบนะครับเมื่อแชทปกตินะครับแชทก่อนลบถูกลบไปเราจะไม่สามารถกู้คืนแชทได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ไปตั้งค่าการสำรองข้อมูลการแชท LINE นะครับเราจะต้องไปตั้งค่าและสำรองข้อมูลแชท LINE ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับในการเรียกคืนประวัติการแชทที่เราลบไปได้นะครับก็สำหรับวิธีการสำรองข้อมูลการแชท LINE และวิธีการกู้คืนแชท LINE นะครับจะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแบบง่ายๆทีละขั้นตอนกันเลยครับโอเคครับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกนะครับเราจะต้องไปผูกบัญชี Google หรือว่า Gmail นะครับเข้ากับการสำรองข้อมูลใน LINE ก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้ข้อมูลใน LINE นะครับมีการสำรองและอัปเดตทุกวันนะครับวิธีการทำนั้นเมื่อเราเข้า LINE มานะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองในหน้าของการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนลงมาดูตรงหัวข้อแชทนะครับจากนั้นกดไปที่สำรองข้อมูลเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทนะครับโอเคครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยสำรองข้อมูลใน LINE นะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลยเราจะต้องไปผูกบัญชี Google หรือว่า Gmail นะครับเข้ากับการสำรองข้อมูลการแชท LINE ก่อนนะครับให้กดไปที่บัญชี Google ที่เขียนว่ายังไม่ได้กำหนดตรงนี้เลยครับโอเคตรงนี้นะครับมันจะถามเราว่าเราจะใช้เน็ตมือถือนะครับในการสำรองข้อมูลหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นทริคเล็กน้อยเนาะการสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive นะครับถ้าใครมีข้อมูลเยอะมันจะกินเน็ตของเพื่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สำหรับคนที่กลัวจะใช้เน็ตเยอะเนาะก็สามารถใช้ Wi-Fi ได้นะครับแต่ถ้าเรายืนยันที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับให้เรากดตกลงเลยจากนั้นมันจะให้เราเลือกบัญชี Gmail หรือว่าบัญชี Google นะครับที่เราจะสำรองข้อมูลเข้ากับการสำรองข้อมูลใน LINE นะครับก็มันจะมีอีเมลให้เราเลือกตรงนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้บัญชี Google หรือว่า Gmail อื่นนะครับก็สามารถกดได้นะครับโดยการกดไปที่เพิ่มบัญชีตรงนี้เลยจากนั้นกดตกลงเพื่อเลือกบัญชีอื่นนะครับก็ให้เรานะครับใส่อีเมลที่เราต้องการสำรองข้อมูลการแชทเลยครับใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปจากนั้นป้อนรหัสผ่านนะครับตรงนี้ให้ใส่รหัสผ่านของอีเมลเลยครับใส่รหัสผ่านอีเมลเสร็จแล้วกดถัดไปตรงนี้ให้เลื่อนลงมานะครับและกดโอเคใช้เลยจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการเนาะเราสามารถอ่านข้อกำหนดได้นะครับและกดฉันยอมรับนะครับมันก็จะขึ้นว่า LINE ต้องการกำหนดค่าของเราใน Google Drive นะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตไปเลยจากนั้นนะครับมันจะสำรองข้อมูลการแชทครั้งแรกให้กับเรานะครับตรงนี้เป็นครั้งแรกเนาะนี่นะครับสำรองข้อมูลการแชทเรียบร้อยนะครับให้กดตกลงก็ตรงนี้นะครับมันจะบอกวันและเวลานะครับที่เราสำรองข้อมูลการแชทครั้งล่าสุดนะครับก็ภายหลังจากนี้นะครับถ้าเราลบข้อมูลการแชทไปมันจะกู้ข้อมูลการแชทให้เรานะครับเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะสำรองข้อมูลการแชทนะครับแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าเราอาจจะไปเผลอกดลบข้อมูล LINE วันไหนหรือว่าแฟนของเรานะครับแอบไปคุยกับใครแล้วไปลบข้อมูลวันไหนนะครับแนะนำให้ทำวิธีนี้เลยครับให้เรานะครับสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติในทุกๆวันหรือในทุกๆ3วันวิธีนี้จะช่วยให้เรานะครับกู้ข้อมูลใน LINE ได้ง่ายขึ้นเลยครับก็สำหรับวิธีการง่ายๆนะครับให้เรากดไปที่สำรองข้อมูลอัตโนมัตินะครับตรงนี้เลยจากนั้นเปิดสำรองข้อมูลอัตโนมัตินะครับและกดไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกความถี่นะครับในการสำรองข้อมูลตรงนี้แนะนำให้เลือกทุกวันหรือว่า3วันในการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะครับวิธีการสำรองข้อมูลการแชทใน LINE นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราตั้งค่าการสำรองข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะครับเราจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้ตลอดแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามันแบ็กอัพหรือว่าสำรองข้อมูลให้เราแบบทุกวันหรือว่า3วันเนาะจากนี้นะครับเราจะไปทดสอบการลบแชทใน LINE กันครับว่าเราจะสามารถกู้ได้ไหมจะมีวิธีการและขั้นตอนในการกู้คืนแชทยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็อันดับแรกนะครับผมจะเข้าไปที่แชท LINE แชท LINE ตรงนี้กดเข้าไปดูก่อนเนาะเพื่อทดสอบนะครับว่ามีข้อความหรือว่ามีลิงก์อะไรต่างๆนะครับในแชทเพียงใดก็มีข้อความและแชทประมาณนี้เนาะจากนั้นให้เรากดแบ็กนะครับผมจะกดลบแชทคนๆนี้นะครับ
กดลบแบบนี้เลยแบบปกติทั่วไปเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรากดลบแชทคนคนนี้แล้วเราจะกู้คืนแชทคนคนนี้ก็มีวิธีการดังนี้ครับให้เรานะครับกดไปที่หน้าหลักก่อนนะครับเมื่อเข้าไลน์แล้วกดไปที่หน้าหลักจากนั้นนะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาดูตรงหัวข้อแชทนะครับกดไปที่สำรองข้อมูลเรียงคืนข้อมูลประวัติการแชทนะครับโอเคในหน้านี้นะครับคือหน้าที่เราตั้งค่าการสำรองข้อมูลการแชทไว้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะเรียกคืนแชทที่ลบไปนะครับง่ายๆเลยก็กดไปที่เรียกคืนข้อมูลนะครับตรงนี้เลยจากนั้นมันจะถามการใช้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับก็กดตกลงไปเลยเนาะง่ายๆนะครับนี่นะครับมันขึ้นว่าเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้แชทที่เราลบไปนะครับน่าจะถูกเรียกกลับคืนมาแล้วนะครับให้เรากดตกลงตรงนี้นะครับจากนั้นกดแบ็คนะครับและเข้าไปที่แชทไลน์นี่นะครับคนที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับก็จะกลับมาแบบสมบูรณ์เลยนะครับคุยอะไรกันไว้นะครับทำอะไรไว้เราก็จะรู้หมดนะครับโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการและหลักการการกู้คืนแชทในไลน์นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่หรือติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ